ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในงานมอเตอร์โชว์2023ซึ่งในปีนี้ได้มีการแนะนำรถใหม่รวมทั้งหมด3รุ่นประกอบไปด้วย Ninja ZX4R มี2เวอร์ชันให้เลือกใช้ครับรุ่นสแตนดาร์ดเปิดราคา 320,000 บาทรุ่น SE 360,000 บาทรุ่นที่2 Eliminator 400เปิดราคา 224,900 บาทรุ่นที่3 Versys 650ราคาเท่าเดิมครับ 329,500 บาทผลของการจับจองในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็ปรากฏว่าคาวาซากินั้นมียอดจองอยู่ที่267คันมากกว่างานมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วที่ทำได้252คันอยู่ในอันดับที่6รองจากยามาฮ่าอันดับ1Royal Enfield อันดับ2ไลว่าอันดับ3 Harley Davidson อันดับ4และ Vapor อันดับ5ขณะที่ Suzuki นั้นตามหลังคาวาซากิครับอยู่อันดับที่7 Strom อันดับที่8 Triumph อันดับ9 Alfa Volantis อันดับที่10 BMW 11และ Ducati ปิดท้ายอันดับที่12ดูจากตัวเลขการจับจองแล้วก็ถือว่าคาวาซากินั้นประสบความสำเร็จในปีนี้ไปอย่างสวยงามโดย Ninja ZX4R ทั้งรุ่นธรรมดา Standard และ SE มีตัวเลขการจองภายในงานจำนวนทั้งสิ้นประมาณ50คันและตามดีลเลอร์ทั่วประเทศอีกประมาณ50คันรวมแล้วก็อยู่ที่100คันครับนับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของคาวาซากิในเมืองไทยกับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์4สูบเรียง 400cc ที่ให้พลังอัตราเร่งและความเร็วสูงสุดที่เหนือใครคันเร่งไฟฟ้า2โหมดขับขี่โหมดฟูลและก็โหมดโลซึ่งใช้พลัง 80% ของแรงม้าสูงสุดมี Assist and Slipper Clutch มี Traction Control มี Quick Shifter บวกลบซึ่ง Quick Shifter นี้จะมีเฉพาะรุ่น SE เท่านั้นครับรุ่น Standard จะไม่มีมีแฟนคลับของ ZX4Rรุ่นสแตนดาร์ดสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะสามารถซื้อควิกชิปเตอร์มาใส่ได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ครับถ้าเราซื้อ ZX4R รุ่นสแตนดาร์ดราคา 320,000 บาทแล้วไปซื้อควิกชิปเตอร์มาใส่เพิ่มในราคา 7,500 บาทก็ถือว่าให้ความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าส่วนต่างของราคาระหว่างรุ่น SE กับตัวสแตนดาร์ดนั้นสูงถึง 40,000 บาทจุดที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นของ SE ก็คือสีเขียวแบบคาวาซากิเรซซิ่งทีมอัพไซด์ดาวน์หน้าสามารถปรับพรีโหลดได้ตัวสแตนดาร์ดปรับไม่ได้ครับมีการล้มด้านข้างแฟริ่งแล้วก็มีควิกชิปเตอร์บวกลบมี USB Type-C แล้วก็มีชิวหน้าแบบสโมกนี่คือจุดแตกต่างระหว่างสแตนดาร์ดกับตัว SE ถ้าใครอยากประหยัดหน่อยก็ซื้อตัวสแตนดาร์ดครับแล้วไปซื้อควิกชิปเตอร์ราคา 7,500 มาใส่เข้าไปจะคุ้มค่ากว่าครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าสรุปแล้วแรงม้าสูงสุดของ ZX4R สเปคของคนไทยนั้นมีกี่แรงม้ากันแน่เพราะว่ากระแสข่าวในโลกออนไลน์ให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยสืบเนื่องจากว่าทางคาวาซากินั้นไม่ได้มีการประกาศเรื่องของแรงม้าสูงสุดอย่างเป็นทางการก็เลยทำให้สื่อมวลชนหลายคนเข้าใจผิดไปนำตัวเลขแรงม้าสูงสุดของสเปคยุโรปมาใช้และมีการประกาศออกไปตามสื่อต่างๆว่ามี77แรงม้าและถ้าแรมแอร์ทำงานเต็ม 100% จะได้80แรงม้าเต็มโดยส่วนตัวของผมทราบดีอยู่แล้วครับว่าสเปคของเมืองไทยนั้นจะมีแรงม้าไม่เท่ากับสเปคของยุโรปจึงได้มีการสอบถามกับทางผู้บริหารของคาวาซากิโดยตรงครับว่าสเปคของเมืองไทยนั้นมีกี่แรงม้าเท่าไหร่กันแน่คำตอบก็คือ75แรงม้าที่ 14,000 รอบต่อ นาทีและถ้าแรมแอร์ทำงานจะได้77แรงม้าที่ 14,000 รอบต่อ นาทีครับรวมถึงแรงบิดสูงสุด 37.6 นิวตันเมตรที่ 12,500 รอบต่อ นาทีซึ่งสเปคของคนไทยได้เท่ากับสเปคของอินโดนีเซียถ้าเปรียบเทียบแรงม้ากับสเปคของยุโรปแรงม้าของไทยจะหายไปประมาณ 2-3 ตัวเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจผิดคิดว่าสเปคของเมืองไทยให้แรงม้าเต็มเท่ากับยุโรปนั้นไม่เป็นความจริงครับและอีกคำถามหนึ่งที่มีหลายคนสอบถามกันเข้ามามากครับว่าระหว่างรุ่น ZX4R Standard รุ่น SE และรุ่น RR ตัวท็อปมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างสรุปให้ฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
Ninja ZX4R รุ่นสแตนดาร์ดจะมีสีดำให้เลือกเพียงสีเดียวอัพไซด์ดาวน์หน้าปรับไม่ได้ไม่มีกันล้มไม่มีควิกชิฟเตอร์และชิลหน้าเป็นแบบใสขณะที่ตัว ZX4R SE จะเป็นสีเขียว KRT อัพไซด์ดาวน์ปรับสปริงพรีโหลดได้มีกันล้มด้านข้างและมีควิกชิฟเตอร์บวกลบพร้อมด้วย USB Type-C และชิลแบบสโมกซึ่ง2รุ่นนี้มีขายในเมืองไทยครับส่วนตัวสเปคสูงสุดคือตัวท็อป ZX4RR เมืองไทยไม่มีขายสเปคทุกอย่างเหมือนรุ่น SE เพิ่มเติมเข้ามาก็คือช็อกอัพหลังเดียวของโชว่าแบบแก๊ส Horizontal Backlink BFRC ที่สามารถปรับสปริงพรีโหลด Rebound Damping และ Compression Damping ได้ขณะที่ตัว SE ที่มีขายในเมืองไทยนั้นปรับสปริงพรีโหลดได้อย่างเดียวครับมีหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่า ZX4R SE ที่มีขายในเมืองไทยสเปคเดียวกันกับ ZX4RR ของต่างประเทศบอกเลยครับว่าไม่ใช่ช็อกอัพหลังของตัว SE เป็นเพียงปรับสปริงพรีโหลดได้อย่างเดียวครับกำหนดการผลิตอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปมีหลายคนใจร้อนนะครับอยากขี่เร็วบอกเลยครับว่าเร็วสุดก็คือรับรถกันในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้หรืออย่างช้าก็คือต้นเดือนพฤษภาคมครับเรื่องราวของคาวาซากิกับนินจา ZX4R จะได้รับการตอบรับจากแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างไรอีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ